เอาละครับสวัสดีครับมีดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GTP พันธ์นะพันธ์นะและดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Overwatch นะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะไปดูรีวิวสกินใหม่กันนะครับของEvent Storm Rising นะครับเพราะมีคนขอมานะครับก็น่าจะรีวิวสกินเฉยๆนะครับเพราะว่ากล่องมันยังเก็บไม่ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะฮะแล้ว what's new แล้วกันนะครับดีที่มันเดี๋ยวมันเช็คได้ว่า what's new แบบอะไรใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนเยอะนะครับโอเคดูเหมือนจะมีสกินทั้งหมดเท่าไหร่วะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สกินได้อีพิก3แล้วก็เลเจนด์อีก6นะครับอีพิกนี่ธรรมดามัน750อยู่แล้วเหรอหรือว่าเดิมดีมันอีพิกรู้สึกอีพิกโอ้ยไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแป๊บนึงลืมปกติอีพิกมันเท่าไหร่วะแบบราคา250เองครับเอออีพิก250แต่พอแม่งเป็นเลเจนด์ปุ๊บโดดไป 1,000 ผมเพิ่งสังเกตว่ามันแตกตรงนี้นี่เองมาราคาต่างกันเยอะอยู่ครับเดี๋ยวดูเซอร์คัสก่อนเลยมาเซอร์คัสไม่รู้คืออะไรเหมือนกันครับก็รู้แหละแต่คือไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับตัวเนื้อเรื่องStorm Risingนะครับแต่ว่าก็นะอาจจะเป็นช่วงที่จองแรดไปอยู่ในเขาเรียกอะไรวะเซอร์คัสภาษาไทยนี่อะไรอ่ะไอพวกคณะละครสัตว์อ่ะนะครับน่าจะเป็นช่วงที่แบบเฮียแกไปอยู่ในคณะละครสัตว์นะครับไม่รู้ก็ว่าเฮียแกเคยไปอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้นะครับ นะฮะปืนผมไม่ใช่แฟนของสกินนี้นะรู้สึกว่าผมมันสีสวยอะแต่ไม่เข้ากับจังแรดนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เป็นสกินที่ค่อนข้างใหม่เป็นสีที่ค่อนข้างใหม่กับตัวละครตัวนี้นะครับโอเคปืนก็เฉยๆนะเหมือนไอติมตรงปลายๆเหมือนไอติมมากกว่านะครับโอเคมีระเบิดสีเท่ดีนะครับค่อนข้างเหมือนไอติมมากๆเลยนะครับเหมือนไอติมไปหมดเลยนะอันนี้ผมว่าจะไอ้ริปไทด์เท่โอเคไฮโรลเลอร์นะครับดูหน่อยวู้เชี่ยสกินสวยสัตว์เฮ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยสวยอ่ะแม่งทำให้ผมนึกถึงสกินของไอเนี่ยดูมฟิสต์อะไอสกินไหนวะดูมฟิสดูมฟิสอยู่เนี่ยดูมฟิสสกินนี่ไม่อยู่ไหนอะไอ้เอ้ามันเป็นสกินเอ้าอยู่ไหนวะอ๋อนี่ฟอร์มอลเนี่ยสไตล์เหมือนฟอร์มอลเลยก็คือขาวดำทองแล้วก็แดงนะครับมันดูสีเยอะนะ4สีแต่ว่าค่อนข้างเข้าครับขาวดำทองแดงเนี่ยมีครบเลยนะฮะขาวดำทองแล้วก็แดงนะครับสีสวยมากนะฮะตัวแฮมมอนเองก็เปลี่ยนสีเป็นสีเทานะครับแล้วก็ข้างบนเป็นเหมือนชิปสีทองนะครับแต่ว่าสีทองเยอะมากสวยโคตรสกินนี้ถ้าอาวุธทองน่าจะสวยมากๆนะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะสกินนี้นะครับสวยงามอ่ะอยากเห็นตอนมันแบบมุดเป็นบอลจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับน่าจะหลักๆเป็นประมาณสีทองน่าจะหลักๆเป็นสีทองดำนะครับเพราะว่าสีแดงน่าจะถูกปิดบังหมดตอนที่กลายเป็นลูกบอล นะครับRazorไม่ค่อยต่างกับสกินปกติเลยนะเพราะว่าสกินปกติเจ๊แกก็เป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แซมสีส้มเข้ามาสีโอรสเข้ามานะครับทรงผมสีทรงผมเท่แต่ว่าสีค่อนข้างเท่ครับสีเท่มากแต่ว่าผมคงไม่ว่าละกันเพราะว่ามันสีเท่อ่ะก็ตอนแรกจะบอกว่ามันก็ไม่เหมาะกับเป็นสกินอีพิกแต่ว่าก็ได้นะจริงๆแล้วนะเพราะว่าอีพิกนี่คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนรูปลักษณ์เยอะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปทางสีที่แบบค่อนข้างมีความลึกซึ้งแบบซับซ้อนมากกว่าสีของสกินคอมมอนนะครับอาวุธสีสวยแหละก็รวมๆก็สีสวยนะครับก็คงไม่มีอะไรติมากนะฮะแค่ส่วนตัวผมแบบผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบสกินอีพิกเพราะว่ามันไปไม่สุดอะเนื้อมั้ยมีตัวละครไม่กี่ตัวที่ผมชอบสกินอีพิกเพราะว่าสกินแม่งไปไม่สุดอะแบบสกินคอมมอนอะจะเปลี่ยนสีใช่มั้ยสกินเลเจนดารี่ก็จะเปลี่ยนทั้งสีทั้งลุคทั้งรูปร่างนะครับแต่ว่าสกินอีพิกเนี่ยแม่งอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นอะแบบเปลี่ยนลุคนิดหน่อยเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนสีไม่นิดหน่อยเปลี่ยนสีแบบให้มันซับซ้อนขึ้นแต่เปลี่ยนลุคนิดหน่อยแบบมันก้ำกึ่งอะคือเป็นผมเก็บเงินซื้อ
อีพิกไอซื้อเลเจนดารี่ไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสนิยมอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแบบ not a fan ของสกินอีพิกเพราะว่ามันแบบมันมีไม่กี่ตัวที่ผมรู้สึกว่าสกินอีพิกมันเท่เช่นแบบอย่างเงี้ย Reaper เงี้ยสกินอีพิกแบบ Shiver เงี้ยแม่งแบบโคตรเท่แบบตรงข้างหลังเป็นรูปเหมือนรูปเกล็ดหิมะแล้วก็มีควันออกมานะครับหรือแบบไวท์อย่างเงี้ยแบบไวท์หรือ Hellfire ที่แบบเปลี่ยนสีและรูปร่างเยอะเงี้ยแบบหรือเปลี่ยนสีบางตัวมันเข้าเช่นสกินไวท์หรือว่าแม้แต่เนี่ยพวกฮิวสตันเอาท์ลอว์โซลดายนาสตี้เงี้ยแบบมันเท่อะเกนจิอย่างเงี้ยมีไม่กี่ตัวครับที่ผมชอบสกินอีพิกจริงก็มีนะก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยสุดเช่นโซเยอร์เงี้ยผมว่าสกินแม่งไม่สุดนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแบบเปลี่ยนไม่ค่อยสุดนะครับก็มีเนี่ยมี OR 15ที่พอจะดูดีนะครับส่วนตัวผมชอบแบบนั้นมากกว่าผมยังไม่ได้รีวิวสกินบัตติสเลยนะเดี๋ยวรีวิวให้นะครับก็เนี่ยแหละอันนี้แหละเดี๋ยวรีวิวให้เลยโอเคต่อไปเป็นSocialite นะครับอู้นี่ไม่ใช่สกินแรกมั้งที่ที่บ๊อบใส่สูตรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เชิงสูตรครับเป็นเหมือนกับก็สูตรแหละแต่ว่ามีโบไทยนะครับแทนที่จะเป็นเน็กไทนะครับเป็นโบไทยแทนนะครับแล้วก็มีมอนาโคนะครับเป็นแว่นตาแบบข้างเดียวนะครับเอาไว้อ่านเอาไว้ส่องอะไรอย่างนี้นะครับผมจะต้องชอบปืนมากแน่ๆเลยปืนแม่งแบบเป็นสีพาสเทลเดี๋ยวเข้าไปดูเหมือนกับว่าเจ๊แกจะใส่ชุดหนังไหมชุดอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบสีเจ๊แกนะแต่ว่าเจ๊แกเป็นผู้หญิงอ่ะก็แอชมันเป็นผู้หญิงก็ไม่แปลกครับที่จะใส่สีชมพูบ้างแต่คิดว่าสีค่อนข้างตัดกันกับไม่ตัดแบบสีมันค่อนข้างไม่เข้ากันกับสีบ๊อบนะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้ากันมากก็ได้เพราะว่าไม่ได้แบบอยู่ใกล้กันตลอดนะครับมีคำอธิบายด้วยนะนะครับลูกสาวแบบเป็นลูกสาวของเขาเรียกอะไรวะในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นลูกสาวของคนใหญ่คนโตนะครับat charity balls as she does on บอกว่าเธอเนี่ยสามารถเข้าสังคมได้ดีพอๆกันกับเทคนิคการขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอเลยนะครับก็แอชเป็นเหมือนกับแบบเป็นสาวแกร่งนะครับที่ก็เป็นสาวที่ค่อนข้างสูงศักดิ์ด้วยนะครับเพราะว่า มีแบบเขาเรียกว่าโตมาในบ้านที่ร่ำรวยนะครับปืนสวยจริงๆครับเป็นสีพาสเทลตกแต่งงามมากนะครับมีโซ่ห้อยจากขวาไปซ้ายนะครับตรงตัวแบบตัวปืนเนี่ยตัวเขาเรียกว่าตัวแนบปืนเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เอาไว้แนบตรงไหล่นะผมรู้สึกว่ามันเอาไว้แนบในหลักแร้นะเพื่อที่มันจะได้ล็อกแน่นนะครับเหมือนปืนพกเหมือนตัวเสริมปืนพกอ่ะตรงท้ายปืนอ่ะผมว่ามันสวยนะมันไม่ดำสุดมันไม่ดำทองแบบสุดมันเติมสีพาสเทลชมพูเข้ามาให้มันดูแบบมีความอาร์ตผมชอบนะไม่รู้เดี๋ยวมันเข้ากันแบบแปลกๆนะครับแล้วเดิมทีผมชอบปืนแอชอยู่แล้วผมรู้สึกปืนแอชสวยมากๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเอาเข้ามาในเกมนี้น่าจะสวยจริงๆนะครับมีตัวซูมที่ค่อนข้างดูรอยัลแบบดูสูงดูแบบดูสวยอ่ะนะครับดูระเบิดดิไม่ใช่ระเบิดอันนี้เป็นปืนเป็นซอออฟช็อตกันนะครับช็อตกันแบบตัดปลายกระบอกนะฮะก็เท่ดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่านะครับมันโดนรัศมีของปืนยาวครบนะครับระเบิดระเบิดสวยระเบิดเหมือนเป็นกระเป๋าครับระเบิดเป็นกระเป๋าเฮ้ยเป็นเหมือนกระเป๋าถือของผู้หญิงอ่ะเฮ้ยอันนี้เท่เฮ้ยนี่ไอเดียดีว่ะแล้วก็บ๊อบนะครับบ๊อบอ๋อรู้แล้วทำไมบ๊อบเป็นแบบมีบ๊อบเป็นเหมือนกับคนใช้คนขับรถนะครับมีมอนิเคิลมีแว่นตาแบบข้างเดียวเป็นคนขับรถให้แอชนะครับก็ค่อนข้างเข้าธีมเหมือนกันนะตอนแรกว่าไม่เข้าตอนนี้เข้าละโอเคสวยสวยนะครับแล้วก็มีหมวกจ๋วยๆนะครับมีเหมือนผ้าอะไรสักอย่างอยู่บนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทารอนบัตติสสมัยอยู่ทารอนนะครับตอนแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็ทรงผมนี่ทรงผมเก่ามาเลยนะครับก่อนไปตัดนะครับปืนนี่ก็ยังเป็นปืนของทารอนอยู่เลยนะครับชุดทารอนอะไรทารอนทุกอย่างอันนี้สวยดีนะครับสำหรับคนที่ค่อนข้างชอบเก็บสกินเนื้อเรื่องนะผมแนะนำสกินนี้ค่อนข้างสวยนะครับafter his service in the Caribbean call อะไรวะ
collision นะครับ collision was complete but his struggle to find a demand for his unique skill Talon was more than happy to help นะครับก็คือหลังจากที่เขาช่วยภารกิจที่ Caribbean collision แล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่าแบบฝีมือของเขาเนี่ยมันจะต้องไปลงที่ไหนสักที่นึงแบบอยากใช้ฝีมือให้มันเต็มที่นะครับทารอนก็เลยแบบมาทำงานกับเราซี่นะครับพูดถึงคนสำหรับคนที่เคยทำงานในทารอนแล้วแบบอยู่กลายเป็นคนดีนี่ก็โอเคเหมือนกันนะนะครับทุกวันนี้อยู่ให้กับโอเวอร์วอตช์นะก็เท่ดีนะครับโอเคถึงโอเวอร์วอตช์จะล่มไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆทำใหม่เรื่อยนะครับมีสัญลักษณ์ทารอนติดอยู่ทั่วปืนเลยนะใช่ไหมทั้งตรงอกแล้วก็ตรงปืนนะครับมีเหมือนกับไอตัวแว่นตาของเบจิต้าของเบจิต้าแบบวัดสเกลพาวเวอร์อะไรงี้นะฮะข้างหลังก็เหมือนเจ็ตแพ็คแต่ก็ไม่น่าจะใช้ได้จริงนะครับรองเท้าเหมือนเป็นแบทเทิลสูทนะครับเท่ดีนะครับคล้ายๆสกินทารอนของดูมฟิสเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ทีมเดียวกันก็ไม่แปลกนะครับเท่ดีนะครับผมว่าทีมทารอนนี่ถ้าเกิดว่า Reaper แม่งเคยอยู่ทารอนป่าววะไม่มันจะอยู่ดิต้องเคยอยู่ดิแต่แม่งไม่เห็นมีสกินทารอนเลยผมรอนะเนี่ยรอจริงจังน่าจะเท่นะครับน่าจะเท่มากๆเลยนะฮะต่อโอเคเมื่อกี้ดูปืนดูอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะมาต่อไปเป็นผมอ่านไม่ออกนะผมอ่าน V แล้วกัน V ชินนะตัว W เอ้ยตัว G ไม่น่าออกเชี่ยโคตรเวอร์เฮ้ยสวยโคตรเอาผมพูดเลยไม่เป็นสกินแบสเตียนที่ hands down เท่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาไม่เท่กว่าสกินเท่กว่าสกิน uprising อ่ะเฮ้ยที่เท่มากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ่านประวัติแป๊บนึงผมอ่านว่าอะไรดีวะ V แล้วกันเพราะว่าตัว G ไม่น่าจะออกเสียงหรือไม่ก็ G ชินเนาะG V น่าจะ V อ่ะตัว G ไม่น่าออกเสียง V Shin นะ The V Shin Omnic Colossus rose from the Omnian นะ Omnium in the East China Sea the mobile exo force of the Korean army or Mecha was formed in response to the V Shin constant attacks เหมือนกับว่ามันตื่นขึ้นนะครับแบบมีการสร้างหุ่นแบสเตียนเวอร์ชันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลให้ทีมจากเกาหลีเนี่ยทำพวกทีมเมก้านะครับหรือว่าทีมที่ดีว่าอยู่นะครับทีมดีว่านี่ก็ยังมีสตอรี่ที่ยังไม่ทราบนะครับว่าพวกทีมของดีว่าเนี่ยมีใครบ้างนะครับตอนนี้เรารู้แค่ในทีมในโครงการเมก้าเนี่ยเรารู้แค่ดีว่าคนเดียวนะครับแล้วก็ดูเหมือนดีว่าจะโหดสุดละมั้งนะครับไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องรอดูว่าสตอรี่ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะนำตัวละครอื่นๆเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับแต่เท่โคตรนะฮะดูปืนดิตอนตั้งเครดก็เท่ครับมันดูเหมือนแบบมีชีวิตมากขึ้นน่ะดูเป็นหุ่นยนต์น้อยลงนิดนึงนะครับอันนี้แบบอันนี้ดูน่ากลัวดูอินทิมิเดตมากๆนะครับปืนใหญ่แบบเรียวขึ้นนะครับสุดยอดชอบเลิฟเลยนะครับไม่รู้ว่าสกินนี้เก็บปืนใหญ่ไว้ตรงไหนนะแต่เทโคตรนะตรงกลางแม่งแบบเท่ผมเหมือนถ้าผมนึกถึงหุ่นยนต์ในแปซิฟิกริมนิดๆหน่อยๆนะครับค่อนข้างโคตรเท่นะฮะก็ถ้าเปิดกล่องได้สกินนี้ก็จะกรี๊ดนะครับเดดล็อกนะมาขอลองดูหน่อยWhat the fuck อะไรเนี่ยเมื่อครีมึงอะไรวะสกินโง่มากส่วนอันนี้ความเห็นของผมนะคนอื่นชอบแล้วแต่เลยครับแต่ผมไม่ the fuck อะไรวะเอาผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเอาไว้ว่าไม่ชอบนะฮะสีป่วยอะสีแบบสีแม่งไม่สุดอ่ะแบบมันดำก็ดำไม่สุดจะเทาก็มันเทาหม่นเทาเขียวเขียวแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะปืนเท่อ่ะปืนเท่มากอ่ะ Peacekeeper เท่ครับโอเค In their younger days Jesse McCree and Elizabeth Calamity Ash co-found the Deadlock Gang นี่เป็นสมัยที่ที่ McCree ยังอยู่กับ Ash นะครับที่ทำ
ก่อตั้งกลุ่มเดดล็อกด้วยกันนะครับก็ not a fan นะครับไม่ได้ชอบสกินนี้สักเท่าไหร่นะครับสมัยแมคครียังเป็นพังอยู่นะครับยังเป็นพวกกุ้ยอยู่นะครับแซนติสสมัยที่มอยรานะครับยังน่าจะยังอยู่กับโอวอตมั้งใช่ไหม to this day Dr. Odio Rain remains a controversial figure in genetic researchHer brilliance was never in question. Her ethics almost always. นะครับก็คือเหมือนกับว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับการมีตัวตนอยู่ของดร.โอดิโอเรนนะครับก็คือน่าจะหมายถึงมอยราเนี่ยแหละผมจำชื่อมอยราไม่ได้ก็น่าจะชื่อนี้แหละนะครับก็คือพูดถึงมอยราเนี่ยการตัวตนของมอยราเนี่ยแบบเป็นที่ถกเถียงกันในวงการแพทย์นะครับว่าประมาณว่าแบบเธอดีจริงหรือเปล่านะครับบอกว่าแบบผลงานที่เธอทำไว้เนี่ยดีโคตรๆไม่มีใครกล้าเถียงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของนิสัยแล้วก็ความดีความชั่วของเธอแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนถกเถียงกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าตกลงแล้วเธอดีจริงหรือเปล่านะครับก็เราก็พูดไม่ได้นะว่าดีจริงหรือไม่จริงนะครับขนาดบาติสที่เคยทำงานในทารอนก็ยังกลับใจได้นะก็ต้องมารอดูกันนะครับอันนี้มีอะไรให้ดูไม่เยอะนะครับเป็นสกินที่โคตรของโคตรของโคตรดูไม่มีเหี้ยอะไรเลยเป็นสกินเลเจนดารี่ที่แบบสกินอีพิกอันนี้ยังสวยกว่าดูจืดมากครับแต่ก็นะสำหรับคนอย่างที่ผมบอกครับมันเหมือนสกินเนี่ยมันดูมีอะไรไงแต่แบบอันนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรแต่อย่างที่ผมบอกครับมันเอาไว้สำหรับคนที่ชอบเก็บสกินเนื้อเรื่องนะครับใครชอบเก็บสกินเนื้อเรื่องก็เป็นอีกสกินนึงดูไม่ยากครับสกินเนื้อเรื่องดูไม่ยากก็คือมันจะมีเนื้อเรื่องติดอยู่นะมันจะมีเนื้อเรื่องเขียนตรงนี้แบบที่ผมแปลให้ฟังตลอดเนี่ยถ้าพวกสกินที่ไม่เกี่ยวสกินเนื้อเรื่องก็แบบเนี้ยจะไม่มีเนื้อเรื่องเขียนไว้นะครับสกินเนื้อเรื่องก็น่าเก็บนะครับบางอันสกินเนื้อเรื่องมันสวยไงแต่บางอันแบบเดดล็อกเงี้ยไซเอนทิสเงี้ยแบบมันดูค่อนข้างธรรมดาครับส่วนตัวผมว่าสกินไซเอนทิสไม่ใช่แย่นะแต่แค่มันดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มอล76เฮ้ยเป็น76แบบลุคน่าจะลุคใส่สูทเชียขอดูหน่อยเชียไม่ใช่ใส่สูทเว้ยแต่แบบเป็นลุคแบบทหารเลยอะสมัยแบบยังติดดาวอยู่ครับแจ็คมอริสันนะฮะอันนี้ก็เป็นสกินเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับ doing his service in Overwatch นะครับแจ็คมอริสัน received many commendation for his leadership นะครับก็คือระหว่างที่ยังเป็นหัวหน้าทำงานให้กับOverwatch เนี่ยแจ็คมอริสันเนี่ยได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับจากการที่พวกเขาแบบจากการที่เขาแบบมีความเป็นหัวหน้าในทีมนะครับก็ติดดาวติดอะไรดาวนี่ขยับได้ด้วยนะระหว่างวิ่งนะครับรู้สึกข้างๆเขียนว่า Overwatch นะครับเป็นเหมือนกับเสื้อตำแหน่งหัวหน้าใน Overwatch เลยนะครับถ้าไม่ติดว่าเหมือนยามไปนิดหน่อยๆนะครับผมก็จะรู้สึกว่ามันนั่นแหละนะแต่มันค่อนข้างเหมือนยามนะพูดซะเสียเลยนะครับนะฮะปืนโอ้ปืนงามมากอ่ะเชี่ยปืนไม้เฮ้ยนี่เป็นปืนไม้แบบไม้เยอะๆอันเดียวของ76นะสวยโคตรแล้วมีดาบติดปืนด้วยครับดาบติดปลายปืนตรงหัวปืนสั้นไปนิดนึงนะครับแต่สวยมากนั่นมันไม่ได้สั้นหรอกเพราะมันสั้นเพราะมันมีดาบยื่นออกไปมากกว่ามันดูเหมือนสั้นเฉยๆนะครับไอตัวห้อยปืนดูเหมือนจะไม่ขยับนะขยับได้ไหมขยับไม่ได้ครับไม่มี motion graphic นะกับอันนี้นะครับไม่มีอะไรขยับได้อันนี้เป็นสีทองครับโคตรเท่อะสกินนี้เท่จริงนะครับแต่พอรู้ว่า76เป็นเกย์พวกกูรู้สึกแบบอินน้อยลงนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เหยียดเกย์กระเทยตุ๊ดอะไรนะผมแค่แบบผมชอบ76ในฐานะที่มันเป็นผู้ชายอะมันเท่กว่านะครับส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวแต่ว่าแล้วแต่เลยนะผมแค่รู้สึกว่า76เป็นผู้ชายมันก็ดีอยู่แล้วไม่รู้จะไปเปลี่ยนเรื่องทำเตี๋ยอะไรเหมือนเขาพยายามยัดให้76แบบยัดให้มันมีจุดยืนของกลุ่ม LGBT ในเกมอ่ะซึ่งบางทีแม่งไม่ได้จำเป็นต้องมีเลยอ่ะนึกว่าแบบผมไม่กล้าพูดเยอะมันเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างบอบบางนะครับมีผมจะเคยจะทำคลิปพูดแล้วว่าแบบมันไม่จำเป็นอ่ะเหมือน JK Rowling แบบอยู่มาบอกว่าเอ้ยเฮียดับเบิลดอเป็นเกย์อะไรเงี้ยแบบไม่ใช่นึกว่ามันแบบมันแปลกอ่ะนะมันมีอีกตั้งหลายวิธีที่จะทำให้กลุ่ม LGBT แบบมีจุดยืนในสังคมแบบไม่ใช่วิธีเนี้ยนะครับโอเคไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวชิบหายนะครับVictory Post นะครับมาดู Victory Post แป๊บนึง
เท่โคตรโยนแบบ Data Cube นะครับโยนกล่องข้อมูลอันนี้อ่ะเฮ้ยเท่ว่ะอันนี้เป็น Victory Post แบบขยับได้นะครับอันนี้แบบห้อยหัวลงมานะครับผมก็สงสัยตั้งนานว่าทำไม Video Maker ไม่เคยมีอันนี้เลยอ๋อมันแกว่งไปมาด้วยเว้ยวี้ไม่เคยมีท่านี้เลยแปลกจังเพิ่งมามี Meditation อันนี้มันมีอยู่แล้วในแบบเป็นอีโมดนะครับแต่ว่านี่เป็น Victory Post นะครับเท่ดีนะครับเป็นเหมือนโหลดดิ้งสกรีนถ้าข้างบนแบบเป็นรูปหัวใจจะน่ารักนะครับเป็นเหมือนวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นพวกเสียงแล้วนะครับก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดหรอกนะครับคิดว่าฟังอันที่ผมอยากฟังอะอะไรเนี่ยอันนี้ KO อ่ะโอเคสเปรย์ใหม่ครับอันนี้แอช playground victory เหมือนรู้จักกับอันนี้ป่ะไอ้ tracer ป่ะ carry bag carry นะครับ carry เพื่อน exercise น่ารักนะอันนี้เป็นเหมือนกับสเปรย์อื่นละนะครับเท่ดีบางอันก็เท่ดีบางอันทำไมไม่ขึ้นมาเป็นของเกนจิวะงงไม่เป็นไรซีซั่น 16แล้วเว้ยแม่งนานแล้วอ่ะแบบนานจริงจังไฮไลท์อินโทรครับ seismic slam ขอดูหน่อยมันมีคล้ายๆอย่างนี้ป่ะใช่ไหมที่แบบยิงแล้วแบบแล้วพุ่งอ่ะหรือเปล่าวะมันจะมีคล้ายๆอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะจำไม่ได้ Storm Arrow ไม่ค่อยเท่เนาะไม่รู้อ่ะเหมือนมันยิงอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมคนเดียวอ่ะไม่ค่อยชอบไม่รู้อันนี้ผมเองนะแต่ก็อาจจะได้อยู่หรอกนะครับ Dramaticเฮ้ยอันนี้ผมชอบว่ะเฮ้ยนี่ผมชอบอ่ะอันนี้น่ารักอ่ะคือมีเสียงเพลงประกอบด้วยไงเท่ๆเออนะครับก็แล้วแต่อันนะแล้วแต่ความชอบของคนนะครับส่วนตัวผมก็มีคอมเมนต์ของผมแบบนี้นะครับใครที่สนใจอยากมาดูสกินอะไรก็นะเข้ามาดูกันเองเลยนะครับมาช็อปกันเองเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บกล่องอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวทำคลิปเปิดกล่องแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribeที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้า and peace out